ผมว่าเราต้องยอมรับความจริงกันว่าท่านไม่ใช่คนซึ่งคือวันนี้ดูแล้วเนี่ยผมว่าคนยังไม่ได้มองท่านเป็นนายกเต็มรูปแบบนะมองเป็นเซลแมนค่ะอาจารย์นี่นี่ขอเอาปกนี้มาบ้างค่ะปกนี้นะฮะของมติชนเนี่ยค่ะปิ๊กบ้านเปิ้ลอยังรออยู่เนี่ยนะอันนี้มติชนสุดสัปดาห์ซึ่งขายดีมากแล้วก็ฉบับนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นปกคุณเศรษฐาแต่ขึ้นปกคุณทักษิณเลยนี่คือของจริงในเมืองไทยไงใช่เลยค่ะผู้ทรงอิทธิพลตัวจริงผู้ทรงอิทธิพลตัวจริงค่ะนะแล้วก็ถามว่ากลับบ้านเนี่ยนะมีอะไรรออยู่อาจารย์ว่ายังไงกลับไปแล้วมีอะไรรออยู่เหตุผลที่กลับเนี่ยนะค่ะว่ากันว่าเหตุผลที่กลับเนี่ยก็เพื่อไปอะไรนะฮะระดมความนิยมชมชื่นสร้างคะแนนนิยมกลับมาที่เชียงใหม่เพราะว่าถูกพรรคก้าวไกลตีแตก10ที่นี่เล่นไปสัก7ที่นั่งเลยนะฮะเหลือให้เพื่อไทย2ที่เองคือบ้านเกิดของท่านเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยค่ะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผลที่แล้วที่มีการเลือกตั้งแล้วเสียท่าเนี่ยได้มาแค่2เขตอันนี้คือติดถูกตีแตกเลยไม่ใช่แค่เสียท่านะเสียเมืองไปเลยในขณะที่เพื่อไทยได้2เนี่ยก้าวไกลเอาไปเต็ดแล้วมีพรรคทางประชารัฐ1ได้อีก1นะปรากฏว่าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าบารมีท่านหมดแล้วเหรอคือถ้ามันเปรียบอย่างเงี้ยคือเชียงใหม่ยังไงต้องแน่นถ้าเชียงใหม่ไม่แน่นถ้าเชียงใหม่แน่นเนี่ยเมืองอื่นนี่พลอยอุ่นใจไปด้วยใช่แต่ถ้าเชียงใหม่เนี่ยไม่แน่นขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่าที่อื่นยิ่งจางแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลับบ้านเนี่ยอะไรรออยู่เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าสิ่งที่วาดภาพเห็นก็คือสิ่งที่เขาวาดภาพอยากให้เห็นก็คือเชียงใหม่ยังเป็นยังเห็นท่านทักษิณเนี่ยเป็นขวัญใจเป็นอะไรนะเป็นผู้ครองหัวใจของคนที่นั่นนั่งอยู่ในใจประชาชนแล้วอาจารย์เห็นภาพนั้นไหมคะวันที่คุณทักษิณไปถึงอะค่ะผมว่าท่านผิดหวังนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าสนามบินมันก็ไม่ใช่ที่อะไรนะสนามบินเชียงใหม่นี่อุ่นหนาฝาข้างแบบเดิมผมนึกว่าวันที่ไปนี่นะมาจะแน่นเลยขายว่าต้องกันคนกลัวเครื่องบินชนเอาเลยแหละในความรู้สึกผมนะค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนปกตินะจะใส่เสื้อแดงเข้าไปบ้างก็ไม่เท่าไหร่แปลว่าคุณทักษิณเนี่ยเสื่อมมนต์ขลังที่เชียงใหม่แล้วล่ะคะถ้าดูตามนั้นมันไม่คับข้างเหมือนอย่างที่คิดนะฮะผมนึกว่าวันนั้นมันต้องปิดเมืองฉลองกันนะก็กลายเป็นว่ากลับไปฉลองที่บ้านเงียบๆไปฉลองกับบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะหรือก็อาจจะไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรก็เป็นไปได้ตรงนี้นะแต่จริงๆแล้วถ้าศรัทธามันไม่ต้องมีคนเกณฑ์เนี่ยค่ะเหมือนอย่างมีส.ส.รัฐมนตรีบางคนใช่ไหมคะที่อุตส่าห์โดดประชุมสภาไปด้วยอะค่ะอาจารย์นี่นะถ้าท่านนายกคนที่เป็นอยู่เนี่ยมีอำนาจจริงเนี่ยต้องปลดเลยต้องปลดเลยเพราะท่านเป็นคนสั่งว่าห้ามโดดประชุมห้ามโดดประชุมไม่ประชุมสภานะฮะเพราะว่าโดนมาหลายนัดละที่ว่ามัวไปทำอย่างอื่นแทนที่ไปทำหน้าที่สำคัญตามที่รัฐมนตรีกำหนดเนี่ยนะปรากฏว่ามีตำตีระดับเจ้ากระทรวงไปยืนเด่นเป็นสง่ารอรับอยู่แล้วก็คุณธรรมนัสก็ตัวไม่เล็กอะค่ะก็สื่อเขาก็เห็นค่ะแล้วก็ถ่ายมาอย่างหรูหรานะคะก็แปลว่าแหมสิ่งที่นายกเศรษฐาพูดเนี่ยมันไม่มีความหมายแต่การไปรับนายกอดีตนายกทักษิณเนี่ยแหมมันก็มีความสำคัญมาก
ท่านถามทำไมท่านทำอย่างนี้ท่านอาจจะตะโกนมาก็ได้ว่าตัวจริงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ